สุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่2กันยายนเนาะเรามาเริกวันที่ไทม์เฟรมมันนะครับของ GJ แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเดือนใหม่ละนะครับผมอยากจะเริ่มวิเคราะห์ที่ไทม์เฟรม e ลายเดือนเลยนะของเดือนนี้นะครับผมมีความรู้สึกแปลกๆว่ามันก็น่าจะลงต่อได้นะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะมีการรีเจ็คจากตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมคือผมมองว่ามันอาจจะ ลงมาวิกฟิลไหมหรือยังไงกันแน่แต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันสามารถจะทะลุข้างบน,นได้ผมก็อาจจะหาจังหวะบายไปก่อนนะที่193.517ามเดตามแคนเทลเทนเนาะเพราะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาอาจจะรีเจกแล้วดันขึ้นต่อก็ได้เหมือนกันนะครับดูทางฟิลวิกนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นมานะครับจากแท่งก่อนหน้าเนาะเมื่อวานศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วแท่งนี้ทะลุข้างบนได้ซึ่งดูทรงเหมือนต้องงานจะขึ้นต่อนะพอดูเดย์นะครับก็ชัดเจนเลยว่าตอนเนี้ย ปัจจุบันเนี่ยขออนุญาตเคลียร์่วนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าราคามันต้องงานที่จะขึ้นต่อเฉยๆนั่นแหละนะครับก็จะเห็นว่าจุดที่ผมว่าน่าจะบายดีที่สุดนะมันน่าจะมี2จุดจุดแรกคือทะลุข้างบนนี้ซึ่งราคาื่อเวลาเห็นไหมจังหวะที่มันทะลุแนวต้านทั้งหมดได้เนี่ยมันจะขึ้นได้ซึ่งตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณ20่ิบปีบละมันไม่ทันแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับพอมาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะก็แน่นอนครับเห็นไหมพอทะลุทั้งหมดตรงนี้ มันขึ้นมาได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าอะไรตอนนี้จะได้ยังไงดีนะผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดเทรดไปแล้วนะครับจุดนี้นะผมอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมารีเทสโซนนี้ก่อนแล้วค่อยดีดตัวขึ้นนะครับหรือถ้าจะดีเลยก็คือว่าอาจจะรอไปบ่ายอีกทีข้างบนตรงนู้นเลยก็เป็นโซนที่ผมต้องการจะเล่นเหมือนกันนะครับบ่ายอีกทีหนึ่งข้างบนเนี้ยที่เป็นทะลุไส้ของไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่ามันรีเบกเนาะ m มั b r e a k looking for buy ป่านนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนไว้กับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันทุกข้างบนเนี่ยจะเล่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยจะรอให้ราคามันมีการกลับตัวลงมานะครับแล้วขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นจังหวะเข้าบ่ายนะผมว่าบ่ายตรงนี้ไม่ควรเล่นละเลขทีหนึ่งข้างล่างตรงนี้ได้นะครับต่อไปเป็นของทองคำเนาะทองคำเราดูนิดนึง ของท่องข้านะครับเราดูที่ไทม์เฟรมมันเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะเดือนนี้มีการปิดขึ้นมาเป็นเดือนที่แล้วนะมีการปิดขึ้นมาวิ่งขึ้นได้ซึ่งดูทรงเนี่ยผมก็มองว่ามันก็น่าจะเหมือนจะขึ้นต่อได้นะคิดว่ามันจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะบายนะอาจจะต้องรองมาบายข้างบนนี้2532นะครับเป็นโซนที่มันทะลุหายพอดีผมว่าโอเคนะครับพอมาดูวีคก็ดูทรงเหมือนนั่นแหละมันแค่พักตัวนะเท่าที่ผมเห็นนะคือราคาเนี่ย ต้องการที่จะลงมารีเทสก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมหาเครื่องมือแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะต้องการให้มันลงมารีเทสซึ่งรีเทสเนี่ยผมไม่รู้มันจะรีเทสตรงไหนนะอาจจะรีเทสแค่ไส้ตรงนี้ไหมเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือยังไงกันแน่นอนนี่คือทำเฟรมรายสัปดาห์นะพอม,มาดูเดือนโทษทีพอม,มาดูวันนะครับก็จะเห็นว่าราคามาันไซเวร์ในกรอบถูกไหมผมว่าถ้าเกิดเอาแบบชิลๆเลยนะปล่อยจอยง่ายๆเลยเนี่ยเรารอให้ราคาเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาทะลุข,ข้างบนเนี้ยผมว่าเราบ่ายได้ นะครับซึ่งมันจะไปสุดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยราคาในกรอบเนี่ยถ้าจะแบบตอบชุยๆนะครับก็คือว่าจริงๆอ่ะเราไม่ควรเล่นในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาจังหวะเล่นนะครับในโซนพวกนี้อาจจะต้องรอดูหน้างานจริงๆนะครับว่าจะเล่นยังไงได้ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดจะหาจังหวะเล่นนะมันอาจจะมีจังหวะสั้นๆให้อย่างเช่นณนะปัจจุบันช่วงเช้าเนี่ยเราอาจจะเซลลงมาหวังให้ราคาวิ่งลงมาเลยก็ได้หรือจะรอให้ราคามันทะลุข,ข้างบนตรงนี้ รประมาณนี้ทั้งหมดอาจจะขึ้นไปได้นะครับก็น่าจะมาถึงประมาณแนวรับตรงนี้ได้เดี๋ยวก็จะเป็นการเปลี่ยนเทรนขึ้นเพระเาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นจะต้องรอดูอีกทีหนึง่งนะครับอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้หรือภาพที่ผมคิดก็คืออาจจะเป็นภาพนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะครับคือมันงตอบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูย้อนเส้นที่นิดนึงนะคิดว่ามันน่าจะ เป็นผลดีเหมือนกันยูเอสทตี้ก็น่าจะลงต่อนะครับเพื่อขึ้นเหมือนกันวนะ่าผมอาจจะหาจังหวะรอบายข้างบนนี้เลยง่ายๆชิวๆ4 1่2 9นะครับแล้วก็ US Oil US Oil เอ่อ US o ูพูด ยากจังนะไม่รู้เหมือนกันอาจจะดันลงต่อเลยมั้งจากจุดตรงนี้ไปเลยนะครับก็น่าจะลงมาผมว่ามันน่าจะมีแรงนะน่าจะมีแรงดันมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้มั้งก็ไม่รู้มันจะสามารถดันมาถึงได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะนะโครงสร้างต่างๆ่นะเนาะน่าจะดันได้อะประมาณนี้ผมจบให้นะครับจีเจผมกําลังหาจังหวะรอบายอยู่นะแต่ไม่รู้จะเล่นจังหวะไหนเนาะต้องรอรีเทสก่อนนะครับถ้าเป็นทองคําผมรอภาพนี้นะครับไม่ลงก็ลงแล้วขึ้นนะครับ